Traffic Channel TV Online. สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2566ครับ Traffic Channel TV Online ครับขอเสนอข่าวงานครบรอบ10ปีมูลนิธิจราจรซึ่งในวันนี้ครับมูลนิธิจราจรจัดงานครบรอบ10ปีสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งนักข่าวภาคสนามของเราครับอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค1ครับพบกับสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งนักข่าวภาคสนามครับเรียนเชิญครับคุณสมศักดิ์ครับคุณกิติคุณผมต้องใส่ยีราลุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามขณะนี้ผมยืนอยู่ที่จุดอาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาคหนึ่งวันนี้ก็เป็นการมอบใบประกาศกิติคุณให้กับมูลนิธิจราจรในครบรอบ10ปีเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบภาพข่าวแบบเรียลไทม์ไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและก็มูลนิธิจราจรอาสาทุกประเทศนะครับและพี่น้องทางบ้านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีมากนะครับเป็นวันครบรอบ10ปีของมูลนิธิจราจรนะครับมูลนิธิจราจรก่อตั้งมาครบ10ปีปีนี้นะครับในวันที่6มิถุนายนนะครับ2557นะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่จะรวมพลเพื่อมอบประกาศนิบัติแก่ผู้อำนวยการและก็รองผู้อำนวยการนะครับภายใต้การนำของท่านพลตรวจตรีนิพนธ์เจริญผลประธานก่อตั้งมูลนิธิจราจรนะครับเราได้ทำด้านจราจรอาสาเพื่อสังคมมาครบ10ปีปีนี้นะครับถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้นะครับคณะกรรมการบริหารและประธานก่อตั้งของเรานะครับท่านดร.ทิติท่านพลตรวจตรีนิพนธ์เจริญผลและคณะกรรมการบริหารนะครับมาโดยพร้อมเพียงกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโครงการอาสาจราจรของเรานะครับได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับโดยการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะครับลดการสูญเสียและก็ทำให้การจราจรไหลลื่นตลอดจนได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะทำให้การจราจรขับเคลื่อนโดยไม่มีรถติดมากมายนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยในโครงการนี้ครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับเปิดงานครบรอบ10ปีมูลนิธิจราจรโดยมีพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลหัวเรือใหญ่ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธินายพันเอกปริตประภาประธานมูลนิธิคนปัจจุบันเหล่าอาสาเข้างานอย่างคับคั่งมูลนิธิจราจรจัดงานครบรอบ10ปีให้เหล่าอาสาจราจรเมื่อวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2566มูลนิธิจราจรโดยพลตบตรีนิพนธ์เจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิและนายพระเอกฤทธิ์ประภาประธานมูลนิธิคนปัจจุบันจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ครบรอบ10ปีมูลนิธิจราจรเปิดงานครบรอบ10ปีสุดยิ่งใหญ่ณอาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค1ถนนวิภาวดีก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมงานวันนี้นะครับ170ท่านครับซึ่งผมก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับในส่วนที่ทั้ง170ท่านเนี่ยรวมทั้งท่านอื่นที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยเนี่ยครับทำงานอาสาเพื่อสังคมเพื่อสังคมนะครับแล้วก็โดยที่มีค่าตอบแทนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องอย่างมากนะครับครับครับซึ่งจราจรในกรุงเทพมหานครรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยหลายเมืองใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นปัญหามากอยู่นะครับครับตำรวจจราจรโดยลำพังไม่สามารถทำงานได้โดยที่ไม่มีเครือข่ายครับโดยเฉพาะการร่วมมือจากอาสาจากมูลนิธิจราจรเนี่ยนะครับครับก็ขอได้ความยินดีแล้วก็ขอขอบคุณในความตั้งใจในการทำงานครับขอบคุณครับก็ในครั้งนี้นายพระเอกปริตประภาประธานมูลนิธิคนปัจจุบันได้กล่าวรายงานมูลนิธิจราจรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2557โดยท่านพลตบตรีนิพนธ์เจริญผลซึ่งปฏิบัติการภายใต้คำขวัญทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจและมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาการจราจรให้ตำรวจและหน่วยงานภาครัฐเอกชน 2. เพื่อช่วยประชาชนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 3. เพื่อช่วยผู้ยากไร้ในท้องถิ่นต่างๆตามที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประสานงานขอรับการสนับสนุน 4. เพื่อเป็นอาสาสมัคร
ช่วยงานสาธารณประโยชน์ในการกุศลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปัจจุบันมูลนิธิจราจรได้จัดอบรมสมาชิกมาแล้ว12รุ่นรวมทั้งหมด 2,400 คนซึ่งวันนี้ได้จัดงานฉลองครบรอบ10ปีมูลนิธิจราจรขึ้นเพื่อที่จะได้มอบตำแหน่งและมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแด่บุคคลต้นแบบดีเด่นจำนวน170คนในด้านของพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจรท่านรู้สึกขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานครบรอบ10ปีมูลนิธิจราจรในวันนี้ด้วยปัญหาด้านการจราจรติดขัดเป็นปัญหาพื้นฐานที่ทุกคนทุกท่านจะต้องพบเจอในการเดินทางสัญจรอันส่งผลทำให้เสียเวลาเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายจนทำให้เกิดอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียอาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อรถยนต์รถจักรยานยนต์และประชาชนบนท้องถนนได้ประกอบกับตำรวจจราจรก็มีไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกจนบางครั้งก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบนท้องถนนจนได้รับฉายาว่านายพลโบกรถจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นผมจึงเกิดแนวคิดการก่อตั้งมูลนิธิจราจรขึ้นโดยการรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสามาช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้กับประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยโดยการปฏิบัติงานภายใต้คำขวัญที่ว่าทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2557จนบัดนี้ครบรอบ10ปีมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือประชาชนสังคมและประเทศชาติใครขอขอบคุณสมาชิกมูลนิธิจราจรทุกท่านที่ได้สละเวลาแรงกายแรงใจอันทรงคุณค่ามาเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณกุศลเพื่อประชาชนสังคมและขอให้พระศรีรัตนตรัยรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองทุกท่านเทอญTraffic Channel TV Online.